สวัสดีครับทุกคนนะก็อยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เองนะครับแล้วก็ในเกม Auto Chess Mobile นะก็อย่างที่สัญญาไว้สัญญาใครก็ไม่รู้นะว่าจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่ผมอัดย้อนหลังอีกแล้วก็คือไปเล่นมาแล้วอัดทิ้งไว้แล้วก็มาอธิบายเพลย์ตัวเองซ้ำลงไปแล้วกันนะครับผมซึ่งนะฮะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้อย่างที่หัวคลิปบอกก็คือเล่นแอสซัสซินนะแต่อยากให้ทุกคนได้ดูคือวิธีที่ผมเล่นแอสซัสซินมันแตกต่างจากปกติเล็กน้อยนะครับก็ผมเคยคิดในหัวไว้แล้วแหละว่าเอ้ยมันน่าจะเล่นได้นะประมาณนี้แต่ไม่เคยเอามาใช้จริงจนกระทั่งตอนนี้แหละว่าเอ้ยเอามาใช้จริงดันเวิร์กกว่าเฮ้ยนะครับมาดูกันตอนแรกผมเริ่มด้วยทักแชมเปี้ยนนะคือที่จริงผมเบื่อพวกไนท์พวกอะไรแล้วตอนนี้ผมเลยแบบไม่อยากเล่นทางด้านของไนท์เกิร์ลเซอร์แล้วก็เลยซื้อทางด้านทักแชมเปี้ยนมานะฮะได้โซเบเกอร์สองตัวครับผม ก็ซื้ออยู่แล้วนะนะที่จริงเนี่ยผมก็ลังเลว่าเออจะขายทักแชมเปี้ยนซื้อแอคดีไหมเพราะว่าแอคมันแทงดีกว่าคือถ้าเราจะเล่นแอสซัสซินเนี่ยใช้แอคดีกว่านะครับผมคือตอนนี้แค่ผมได้ทางด้านของเจ้าโซเบเกอร์2ตัวเนี้ยผมรู้เลยว่าตายเนี่ยผมต้องเล่นแอสซัสซินไม่รู้ทำไมนะคือแบบจิตวิญญาณผมมุ่งมั่นมากว่าผมจะเล่นแอสซัสซินในใจผมตอนนั้นแต่ก็ขายคือซื้อแอคมาไม่ทันนะนะครับ ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะซื้อแบบอย่างอื่นถูกไหมแต่ผมนี่แบบแอสซัสซินเลยครับหยิบมาเพียวๆครับผมแล้วก็มากับเจ้า Skybreaker นะฮะอีกตัวหนึ่งก็เตรียมทำคอมโบ3 Goblin นี่ก็เช็คตัวทีมคนอื่นเล็กน้อยนะยังไม่มีใครมีอะไรมากมายคือที่จริงผมมองไปถึงทีมพวก Goblin ด้วยนะเมื่อสักครู่ก็เลยไปเช็คตัวคนอื่นนะเผื่อได้เล่น Goblin สายรีโลแค่นี้คือตัวแค่นี้จะเล่น Goblin สายรีโลมันน่ามากโอเคมาดูต่อตัวแบบว่าโอเวอร์นะโอเวอร์สุดโอเคคือถ้าเป็นคนปกติทำไงครับขาย Shadow Caller ซื้อ Werewolf ถูกไหมครับแต่ผมไม่ทำแบบนั้นนะ We don't do that here นะ ผมบอกแล้วคือแค่ผมเห็นเจ้าโซเบเกอร์2ตัวเนี่ยผมก็มั่นใจแล้วว่าตานี้ผมต้องเล่นแอสซัสซินแน่โอเค เจอทีมไม่เก่งอะมันก็เลยชนะไม่ยากอะไรนะครับ No, you're dressed up. Not me. จิตใจหนักแน่นมากแล้ว Fortune Teller กับตัว Winter Scotland นะฮะมาขายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเล่นยังไงนะเดี๋ยวซื้อดราก้อนมาก่อนนะซื้อแอคมาครับเพิ่มความเก่งของทีมนะฮะแล้วที่จริงเนี่ยผมลังเลว่าจะใส่ Fortune Teller เข้าไปดีไหมกลายเป็นว่าไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เจอทีมเก่งพอดีคือทีมเก่งก็คือมี Turbo Witcher 2ดาวเอาจริงๆแค่นี้มันก็เก่งแล้วนะแล้วคือเอาจริงๆอีกเรื่องนึงก็คือผมวางตำแหน่งของซอร์สแมนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ามันได้ปั่นทาโบวิเชอร์เต็มๆ ตั้งแต่แรกก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคช่างมันเถอะ winning. Almost as sweet as killing. Let's role play. แอคอีกตัวฮะThis war song killing ถ้าเป็นคนธรรมดาทำไงฮะก็แค่ใส่3 warrior ถูกไหมนะครับแต่เรามันไม่ใช่คนธรรมดาเอาจริงๆจะซื้ออากาลีไนท์มาเล่นเทิร์นนี้ก็ยังดีกว่าใส่ซอสแมนแบบนี้เลยนะครับ
ตอนนี้คือผมเล่นผิดตอนแรกกับผมลังเลว่าจะอัพเลเวลแต่เงินมันขาด1โกมันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามันออกมาแบบเล่นแบบเนี้ยเล่นไม่ทันอะว่างั้นเถอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลังเลด้วยว่าจะใส่ Fortune Teller แล้วเล่นแบบรูสติกดีไหมคือทีมผมมันแบบมันน่าเล่นวินสติกได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันกำลังจะได้ซอสแมน2ดาวแต่สุดท้ายนะครับผมพระเจ้าก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วพ่อหนุ่มขายให้หมดนะครับผมนี่3แอสซัสซินนะเป็น3แอสที่หยาบมากหยาบกระด้างสุดๆโอเคผสมพระคุมดูดเลือดได้นะอาจหลายคนอาจจะงงว่าผมเนี่ยมีไอเทมชิ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นแหละทำไมผมไม่ผสมนะครับคือมันมีเหตุผลคือผมมองว่าถ้าผมจะเล่นแอสซัสซินน่ะพระคุมดูดเลือดเนี่ยถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากแดงอะนะครับผมหน้ากากแดงเก่งกว่านะครับโอ้ยอันนี้น่าเสียดายมากคือค่าได้ไม่เด็ดขาดควรจะขายแอคซื้อลิปเปอร์นะครับตอนนี้แต่ผมซื้อสกายเบเกอร์อะไรของผมก็ไม่รู้อ่ะโอเคอะไปดูต่ออะอันนี้เนี่ยถ้าผมขาย Skybreaker มันจะมี18โกถูกไหมนะครับแล้วต่อให้ขาย Soul Breaker ขอโทษนะถูกแล้วมันชื่อ Soul Breaker ก็ไม่ชนะอยู่ดีผมก็เลยอัพเลเวลไปเลยคือผมไม่สามารถขาย Fortune Teller ได้เพราะ Fortune Teller เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมต้องการตอนนี้เนื่องจากว่าทีมผมมันกากแล้วเว้ยคือมันมีโอกาสเจ็บแน่นอนอ่ะแต่ตาที่ดันเจอคนขากว่านะครับผมชนะเฉยเลยนะฮะก็เหวอกันไปนะครับก็เสียวินสติ๊กไปอ่ะแต่ว่านี่ตัวมาดีแล้วก็คือเล่นวินสติ๊กต่อได้นะแต่ยังคือจะเรียกว่าดีก็ยังดีไม่สุดนะฮะคือถ้าได้ควีน2ดาวมานี้คือผมว่าโหดแน่แต่มันไม่มีไงก็เว็บนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะที่จริงคือแบบเราจะอัพเลเวลก็ได้เดี๋ยวผมกลัวว่าอัพแล้วไม่ชนะนะครับก็เลยแบบไม่เอาเลยไม่เสี่ยงเดี๋ยวมาเจอทีมนี้มาดูกันว่าชนะหรือเปล่าเอายังดีว่ามันฮิวไม่ทันนะถ้าฮิวทันนี่เกมเปลี่ยนเลยนะผมว่าฝั่งตรงข้ามก็1ดาวเยอะด้วยนะเก็บวินสติ๊กมาได้นะครับผมก็คือชนะต่อกัน2ตาแล้วนะครับน้องหอยมาอีกแล้วแล้วก็วินเทอร์สคอปเทอร์แรนมาฮะผมกำลังลังเลอยู่ผมอยากได้เงินแบบ20โกอะนะฮะลังเลว่าจะขายดีไหมสุดท้ายตัดสินใจขายครับห้าวมากครับผมตอนนี้ไม่มีใครห้าวกว่านี้อีกแล้วครับคือควรจะเก็บไว้เพื่อที่จะอะไรนะชะลอเลือดนึกออกไหมแล้วผมมองว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้วินเทอร์สกอตแลนด์เนี่ยมาแทงแทนเจ้าตัวที่ชื่อว่าฟอร์จูนเทเลอร์นะแต่ตอนนี้ผมต้องการ20โกมากๆเพื่อที่จะฉีกการเงินไปแล้วบุญมาครับผมไอเทมที่ผมต้องการมาแล้วนะครับก็คือทำเฟนซิมมาร์สนะครับผมหน้ากากแดงนั่นแหละให้ทางด้านของ Shadow Caller เป็นไอเทมที่คู่กับมันที่สุดแล้วคือถ้าได้เร็วแบบนี้เนี่ยมันจะแบกทีมได้เยอะมากนะครับอัพเวลไปเลยฮะมาดูกันครับว่ามันแทงไหวหรือเปล่าแล้วก็ใส่ตัวดาเมจอัดเข้าไปฮะผสมเลยนะคือผมรออยู่แล้วอันนี้ก็ยังที่เหลือก็ใส่ให้ตัวแทงนะครับตัวแทงนะเว้ยนะฮะดูให้ดีนะมันคือตัวแทงนะครับ หลายคนอาจจะโอ้โหนั่นแทงเหรอวะจิวแบบตุ้มๆนะฮะตุ้มๆเนี่ยฮะเก่งมากครับผมหลังจากที่มีหน้ากากแดงฮะ
ตีเร็วขึ้นเยอะนะฮะเห็นไหมแทงนะฮะไม่ตายด้วยคือเวลาเล่นแอดเนี่ยมันมีความสุขอยู่อย่างคือมันไม่ปวดหัวดีอ่ะครับผมทำยังไงก็เก็บเงินสติ๊กไม่ได้ก็เลยซื้อริปเปอร์มาเพื่อเอาเซเนจี้3ก๊อบบินนะฮะกำลังลังเลอยู่ว่าจะตั้งโพซิชันยังไงนะคือมันต้องวางยังไงก็ได้ให้ Winter Scotland มันได้ใช้สกิลอ่ะนะครับผมโบเจอเจาะมานาเรียบร้อยแล้วแตกนะแล้วนี่ตีมิดด้วยควีนกว่าจะเก็บมานาได้ไม่ได้ออกสกิลเลยนะแต่แนวหลังนี่โหดดุมากนะฮะคือแบบไล่ตบเรียงตัวนะฮะไปเจอที่หนึ่งที่วินสติกเลือดร้อยแล้วก็ยังไม่สามารถชนะเขาได้นะโหดจริงๆครับผมเขาหัวม่วงไปแล้วไม่รู้ทีมเขาคือมิด2ไนท์นะครับไม่รู้ว่าไนท์ตัวอะไรเยี่ยมเลยนะครับผมขายนะครับคือยังไงเจ้าตัวโซเบเกอร์2ดาวมันก็ดีกว่าเซเนจี้ก๊อบลินอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เซเนจี้ก๊อบลินมันไม่ค่อยได้ช่วยแล้วนะค่อนข้างโชคดีนะได้โซเบเกอร์2ตัวเร็วนะครับผมเอาจริงแอดมันก็มาเรื่อยๆนะตานี้ไอเทมก็ดีนะครับแอดก็มาเรื่อยๆแต่ว่าช่วง4เทิร์นแรกเราฝืนๆไปนิดนึงนะครับแบบทำไงได้คนมันใจรักนะคือแค่มองเห็นเจ้าอย่างที่บอกนะฮะแค่มองเห็นเขาเรียกว่าอะไรแพ้ว่ะนี่ฮะผมไปเจอเบย์ที่ผมแพ้ก่อนหน้านี้แล้วตาเนี้ยมาเขามาบุกผมก็แพ้ด้วยผมเสียวินสติ๊กอีกแล้วคือแบบหงุดหงิดมากคือแบบโอ้โหกำลังจะเก็บวินสติ๊กดีๆเลยแล้วมาเจอที่หนึ่งที่เลือดร้อนแล้วโอ้โหตัวเขาโหดนะฮะมันสักครู่3หั่นครับผมแล้วก็เป็นเซเนจี้ลดเกราะนะครับบวกกับทางด้านของเฟเธอร์ด้วยเนี่ยฮะแล้วก็มีทางด้านของบัฟไนท์ด้วยแล้วดันมีลูกหมีอีกเออตัวเขาดีมากครับท่านผู้ชมขายดีครับรออะไร Killing can save a life. Trust me. อันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคือแบบใส่ไปงั้นๆเลยฮะที่จริงจะใส่แอดก็ได้แต่ผมกลัวว่าแนวหน้าตัวเดียวมันบางไปคือถ้ามันเป็นวินเทอร์เนี่ยขั้น2เนี่ยผมก็คงจะแบบใส่แนวหน้าตัวเดียวแล้วแต่อันนี้มันเป็นขั้น1นะครับไม่ไหวจริงๆโหละเฮ้ยคุณดูทีมนี้นะเทิร์น14ครับสตอมชาแมนขั้น2บ้าหรือเปล่าพี่เสกมาเหรอครับโอ้โหแล้วเมื่อสักครู่แฟนทอมควีนแม่งกรี๊ดอัดงูนะดูดิแล้วมีอะไรอีกครับมีพลเรกับตันอีกโคตรเวอร์คือผมแพ้2-3ตัดติดจากอะไรแบบนี้มันแบบมันรับได้เหรอฮะโอเคตัวมาพอดีเลยฮะอันนี้คือเยี่ยมยอดมากเคเว็บคลิปอะไปขายอะทำ50โกไม่ได้นะครับคือมันขายไม่ได้จริงๆแล้วนะตัวที่ผมเก็บไว้อันนี้เป็นโพซิชันคือถ้าวินเทอร์มันได้ตีตั้งแต่เปิดเทิร์นก็คือมันก็จะไม่ขยับไปไหนมันก็จะยืนบล็อกทางด้านแฟนทอมควีนให้ผมนะฮะหน่อยนึงก็เอานะครับแต่ปรากฏว่ามันรับได้ไม่ไหวมันตายเร็วเกินครับท่านผู้ชมได้หน้ากากดูดเลือดมาแล้วโอ้โหแล้วดีฮะเนี่ยได้บ้องมาอีกคือผสมหน้ากากแดงได้2อันนี้คือดุเดือดมากครับ Shadow Caller คือถ้า3ดาวเกมเนี้ยผมมั่นใจเลยว่ายังต่ำที่2แน่ๆนะครับในใจผมตอนนั้นที่จริงมีตัวหนึ่งผมลืมซื้อตานี้นะครับอ๋อไม่ลืมนะเออเนี่ยฮะต้องซื้อมังกรมาด้วยเผื่อได้เล่นมังกรแอสซัสซินโอเคดูกันตานี้ฮะผมซื้อทาบูวิชเชอร์มาแล้วก็ลองเอามันใส่ลงไปสักพักผมก็มองแล้วก็แบบมันไม่ใช่หว่า คือก็ขาย
นะฮะแล้วก็เนี่ยใส่กันเวทแบบใส่กันเวทแบบดิบๆเลยนะถ้าท่านผู้ชมเห็นกันเวทแบบอย่างนี้เลยนะเออแค่นี้แหละก็แบบเผื่อเจอไอทีมที่มันมีสตอมชาแมนขั้น2นะครับแล้วก็วางโพซิชันกระจายกันให้มันแบบแอดเราได้โดดไปด้านหลังนะครับผมแต่เจอคนค่อนข้างโหดนะครับผมทีมนี้ที่2แล้วก็คือเซนเนจี้เขาค่อนข้างครบทีเดียวฮะเลเวล7แล้วด้วยตีไม่เข้าเลยครับแล้วเจองูแบบโคตรเยอะเจ็บหมักหนักมากครับตอนนี้11ดาเมจโอเคถึงเวลาเล่นของแอร์ครับคือเวล7อัพเวลเทิร์นนี้นะครับเทิร์น17โลพอมันมาอย่างเงี้ยกลายเป็นผมช้าเลยผมชะงักเลยเพราะว่ามันมาแบบผมไม่ได้คาดคิดเลยนะแล้วตัวเกินครับท่านผู้ชมวาวุเซก็มาเงินหมดแล้วแล้วชายนิ่งแอร์ก็มาแล้วดักก็ไนก็มาตัวแม่งล้นมากคือแบบไม่รู้เอาอะไรออกอะแล้วกลายเป็นคอมโบมังกรผมเจ๊งหมดเลยมังกรมันเด้งออกมาท่านผู้ชมโอเคแต่ก็แอดเยอะนะคือจ่ายตังค์ไปเยอะแล้วแอด2ดาวผมเยอะมากชนะได้ไม่มีปัญหามันตลกอ่ะตายให้ผมเล่นแบบตลกมากมาเซตทีมกันใหม่สักทีซินะฮะโอเคเอาอะไรออกครับผม3มังกร6แอร์คือขาดช่องหนึ่งนะเล่น8ช่องกับทีมนี้ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่เก่งอ่ะพูดตามตรงคือมันไม่เก่งผมลังเลมากครับตอนนี้แบบกลายเป็นว่าไม่เล่น3มังกรนะคือเอา2ตัวนั้นยืนหน้าเนื้อผ้าออกมาพอ2ตัวนั้นยืนหน้าเนี่ยก็แบบค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันจะได้ใช้สกิลว่างั้นเถอะแต่โจ้โดนเฉาะมานาครับจากคาบูเชอร์จุกๆเลยครับผม แต่แอส2ดาวเยอะครับโหดฮะตอนนี้แต่ไปบุกบ้านนี้ก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับคืออย่างที่บอกคือบ้านนี้โหดมากคือถ้าเป็นเพื่อนๆ เนี่ยจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะจะเอาเจ้า Shining Ad ออกหรือเปล่าแล้วก็ใส่ Venom เข้าไปแทนนะครับหรือจะเอา Soul Breaker ขั้น2ออกแล้วใส่ Venom เข้าไปแทนจะเล่นแบบไหนครับตอนนี้เนี่ยสมองผมเริ่มแบบเริ่มคิดได้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะฮะคือแบบสุดท้ายก็แบบไม่ถูกอ่ะทุกอย่างมันเพี้ยนไม่หมดนะแล้วก็เช็คครับไม่มีเมดนะครับคือเมดมีแต่ว่าเมดอยู่ล่างๆหมดเอาออกขายนะครับ6แอดดีกว่านะฮะคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะตอนแรกที่หมด6แอดน่าจะดีกว่าเยอะครับคือเพิ่มเขาเรียกว่าโอกาสคลินะครับผมแล้วก็ดาเมจด้วยนะฮะดีกว่าเยอะตอนนี้ไอเทมผมค่อนข้างดีด้วยนะครับคือทางด้าน Shadow Caller นี่แบบไอเทมโหดมากนะฮะดูดเลือด3อันบนตัวนะครับตีเร็ว2อันอีกอันหนึ่งดูดเลือดหมูนะครับเหมาะกับทีมมากตอนนี้เนี่ยน่าซื้อตัวของเอพิโซดการ์ด2ตัวมากๆเลยนะครับดูกันต่อครับผมเวฟคลิปผมจะได้เทมอะไรบ้างครับมาดูนี่กะว่าจะเอามาแทงให้มันฟีดตัวเองนะฮะถ่วงเวลาแต่เปล่านะฮะมันโดนตบไหลๆเลย โอ้ได้ของดีมากครับผมเฮเวนกิฟต์นะฮะ เยี่ยมเลย
แล้วก็ขาดแค่เม็ดมานาอันเดียวก็จะทำออฟรีเฟรชเชอร์ได้แล้วนะครับหูเลเซอร์คอลมาดีเวอร์นะครับผมตอนนี้เหลือแค่แบบทำวาร์ปบูสเซ่ขั้น2ได้แล้วก็ใส่ลงไปเท่านั้นเองฮะตอนนี้ที่จริงผมควรจะจ่ายเงินรีโลบ้างนะครับแต่ว่า ก็แบบเล่นช้าไปนิดนึงนะครับแบบกำลังลังเลเรื่องไอเทมผสมอยู่ด้วยหลายๆอย่างนะครับก็เลยเล่นช้าไปนิดนึงอ่ะมาเจอทีมนี้ฮะทีมที่คือทีมมันเวอร์มากอะนะฮะเว็บ14คุณคิดดูดิเว็บ14ได้สตอมชาแมนขั้น2บ้านะฮะเวอร์จัดมาดูผมรีโหลดฮะอัพเลเวล8นะครับผมก็ใส่ตัวเพิ่มแล้วก็รีโหลดเล่นช้าไปนิดนึงนะที่จริงต้องเร็วนี้ You can't get you can't get caught if you leave no witnesses Friendship is magic Listening คือหอยก็มาเชนนิ่งแอดก็มาช่องก็เต็มนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้ไข่ไปเลยฮะสตันสวยสกิลสวยฮะแล้วไนท์เขาก็คือจะบอกว่าเขาครบแล้วแต่เขาก็ยังไม่เต็มที่เนี่ยทีมเราค่อนข้างดีมากแหละโอเคเราไปบุกทีมนี้แล้วแพ้นะคือม้านั่งเขาก็เยอะด้วยนะทีมนี้เล่นแปลกนะคือเอาเมจไปกองอยู่ในม้านั่งหมดเลยแล้วก็เหมือนเขาโยกไปเล่นเป็นวอลเลอร์บีดแล้วอะนะครับแต่ยังมีเมจกองอยู่ในม้านั่งเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็งงๆคำเงินโอ้ magic conch shell what do we need to do แกตัดสินใจขายครับแล้วก็ใส่ทีมที่มันปกติชนลงไปนะฮะเล่นหลอดออกแฟนพอดีครับShadow Caller ขาดตัวเดียวไอ้สองตัวสิลังเลอยู่ครับว่าจะใส่แถวหน้าหรือแถวหลังดีฮะคือสุดท้ายโฟกัสที่การเจอแถวหลังนะนะฮะแบบแถวหลังต้องแบบถึกไว้ก่อนพวกแอนนี่ต้องตายช้าไปก่อนก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะฮะไม่ขายกระจงนะไม่ขายยูนิคอนนะหายากครับผมเดี๋ยวหาไม่เจอจะทำสามดาวนี่แย่เลยแนวหลังผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรนะครับแต่ว่าต้องถือว่าไอเทมดีนะครับตาเนี้ยขาดทางด้านของตัวพันน้องควีนนะครับตัวเดียวกับโซตัวเดียวไม่มาประเด็นเลยคือไม่มาผมคิดเลยทันทีว่าทำไงช่องมันเต็มนะน่าเสียดายครับคือมันไม่มาก็เลยโอเคมองแบบรวมๆเลยช่างมันโซเบเกอร์ขั้น3ช่างมันนะครับแล้วก็เก็บควีนไว้ดีกว่านะเพราะว่ากำลังจะได้ออฟรีฟิชเชอร์แล้วนะต้องการควีนขั้น3นะส่วนน้องหอยขั้น3ดีกว่าโซเบกอยู่แล้วนะครับก็อย่างรู้ๆกันเนาะNow you're endangered. ทีมค่อนข้างอยู่ตัวฮะแล้วก็เงินผมมันตันด้วยเงินต่ำมากฮะโหแล้วตันโชคดีโคตรคือขาด2ตัวพอดีแล้วช่องเต็มนึกภาพไหมคือถ้าแบบว่ามันมาตัวเดียวผมก็ต้องขายยูนิคอนแล้วเพราะว่าช่องมันเต็มแล้วคือดูตัว Shadow Caller ผมไอเทมเนี่ยโหเหมาะมากกับการเป็น3ดาวตัวแรกนะฮะโคตรจะแบบแบกทีมเทิร์น25พอดีครับก็ยังไม่มีอะไรมากอ
Another win? ได้เทมมาครับผมคือตอนแรกเนี่ยจะเก็บไว้ทำออฟออฟริเวเชอร์แต่ว่าเฮกก็ดีฮะเฮกก็ดีเอาไว้ตัดเมจนะฮะเลยผสมไปเลยฮะแล้วคือถ้าเห็นเนี่ยโหแล้วโลได้สวยมากผมก็ยังเก็บไอเขาเรียกว่าลิงออฟไลท์นะฮะไว้อยู่2อันอยู่ดีนะครับผมอันนี้เจอทีมที่ค่อนข้างโหดเลยนะคือทีมครบมากนะทีมนี้แต่ว่าคือทีมผมก็โอเวอร์ไปแล้วฮะแอส3ดาว2ตัวนะครับคือสบายเลยแล้วไอเทมก็โอเวอร์ด้วยคือShadow Caller เนี่ยตัว3ดาวเนี่ยมีหน้ากากแดง2อันนะครับแล้วก็ยังมีดูเลือดหมู่อีกยังมี Heaven Gift อีกคือทั้งไอเทมทั้งตัวผมตอนนี้โอเวอร์กว่าทุกทีมมากนะครับไม่คิดว่าจะแพ้ใครนะใน8คนนี้ตอนหมายถึงว่าในลาวนี้นะครับแต่ท้ายเกมเขาไม่แน่นะฮะมีเมจอยู่3ทีมเลยนะครับแต่ตอนแรกที่ผมไม่ได้เก็บเอพิโซดการ์ดไว้เนี่ยเพราะผมมองว่าเมจมันอยู่ท้ายตารางหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมันคงตีกันตายบ้างอะนะครับอย่างน้อยก็คือทีม2ทีมอะคงอาจจะตายไปก่อนเพราะช่วงต้นแอดเนี่ยไม่ต้องมีการเวทก็ตบเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะฮะอันนี้ฮะเมดูซ่า2ตัวนะครับไซเลนส์2ตัวนั่นแหละไม่มีเม็ดมานาเลยนะครับความส่วนเขาเจอทีมฟิสิคอลนี้คือหมูเลยครับเพราะว่ามีเฮเวนกิฟต์ด้วยแล้วตีแรกกับเราเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วเจอแล้วขาดหอยตัวหนึ่งครับที่จะเป็นทางด้านของหอย3ดาวนะมีคนบ่นเรื่องไอเทมดรอปอะเจอเมจครับแล้วมีทางนั่งก็อดทันเดอร์ด้วยนะคือจริงทีมเขาค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับแต่ว่าคือทีมเรามันโอเวอร์นะแล้วตัวทอร์เทล่าเอลเดอร์เขาก็แค่1ดาวด้วยก็เลยไม่มีปัญหานะฮะ Now you're endangered Next time it won't be just some game you loseเมื่อสักครู่เหมือนจะเห็น6เมจแล้วมี God of War ขั้น2ด้วยนะครับเอ้ยขอโทษขั้น3ด้วยนะครับทีมค่อนข้างน่ากลัวมากอันนี้ผมเหมือนเริ่มเตรียมเก็บตังค์ยาวๆแล้วเพราะว่าเตรียมเก็บตังค์อัพเลเวลว่างั้นเถอะคือเพราะเมจมันเริ่มแบบอยู่ตัวกันแล้วไงทีมเมจแต่ละคนคือของเขาครบแล้วนะครับว่ากันตามตรงเนี่ยฮะทีมที่พูดถึงนะครับก็ต้องวอลขั้น3นะแต่ว่าโอเคเราโดดใส่หลังได้ทีมเขานี่ถือว่าโหดมากไม่ธรรมดาเลยนี่ถ้าแพนทอมควีนไม่3ดาวเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่โอ้โหฮะอย่างดุเรียบร้อยฮะได้ดูดเลือดอีกแล้วดูดเลือดเยอะจริงโอเคมีคนตายแล้วก็ไอเทมโดดมาบ้านเราอีกแล้วเนี่ยฮะเก็บไว้แล้วก็ผสมเป็นเจ็ดไปได้ทันทีฮะเหมือนเดิมฮะลังเลว่าเอ๊ะใส่ตัวหน้าหรือตัวหลังดีวะคือลังเลว่าจะเป็นควีนหรือเจ้าแพนทอมนะฮะแต่คือคิดดูดีๆแล้วคือ1แพนทอมตีใกล้ดังนั้นมันกดแล้วได้เพื่อนร่วมทีมมากกว่า2ก็คือไอตัวนี้เนี่ยตายทีหลังเพื่อนสุดดีมากกว่านะดีกว่าควีนแน่นอนเพราะมันตีธรรมดาก็พอไม่ต้องออกสกิลเนี่ย
อ่ะแล้วเจอวิปเปอร์เซียก็เลยขายทั้งนั้นชายนิ่งแอดนะครับซื้อวิปเปอร์เซียเก็บไว้แน่นอนเตรียมทำวาร์บูเซส3ดาวนะแล้วไอเนี่ยเจ้าปัญหาเลยไอเทมชิ้นเนี้ยคือผมอ่านแล้วผมงงเว้ยคือความสามารถมันก็คือตัดเลือดห้ามรีเจนว่างั้นเถอะแต่เกมนี้รีเจนมันไม่ได้เก่งหรือฮิลมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมงงว่าไอเทมระดับนี้ทำไมต้องมาห้ามรีเจนด้วยห้ามฮิลอะว่างั้นเถอะนะฮะงงมากนะฮะเป็นคอนเซปต์ไอเทมที่ผมค่อนข้างแบบงงๆอะนะว่ามันสำหรับไอเทมระดับนี้แล้วมันดีจริงๆเหรอนะฮะอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมไม่ใส่ไซเลนนะฮะคือ1เอพิโซดการ์ดถูกกว่า2ก็คือไซเลน1ดาวไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะนี่ก็ไม่ฮะตอนแรกว่าจะแบบทำหมี3ดาวไปเลยแต่ผมคิดว่าหอย3ดาวดีกว่าก็เลยยังเก็บไว้ก่อนนะแล้วนี่ก็อีกดูดเลือดอีกอันหนึ่งนะลังเลว่าจะออลอินไปที่ Shadow Caller ดีไหมนะฮะแล้วก็ไม่นะครับผมตัดสินใจว่าจะใส่ทางนั้นน้องหอยแทนนะครับคือแบบแบ่งบ้างนะฮะแบ่งสัดส่วนบ้างเพราะว่าหอยมันก็แบบจะ3ดาวแล้วถ้าได้3ดาวก็คือยังไงก็เป็น1ตัวแบกนะครับยูนิคอร์นมาฮะเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่รีบจริงๆคือจะผสมหอย3ดาวตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็อ่านอีกรอบนะแบบยังงงความสามารถมันอยู่ว่าเอ้ยผมอ่านผิดปะวะคือห้ามฮิลเนี่ยเหรอคือกับไอเทมระดับนี้เนี่ยนะห้ามฮิลเนี่ยนะอ่ะใส่หอยไปแล้วตบขนนกแบบสบายๆแล้วคืออย่างที่บอกคือขนนกกับแอดเนี่ยเจอกันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครนะฮะจะแบบตีโดนมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของดวงเลยนะฮะแล้วสุดท้ายนะฮะไม่ต้องใช้ไข่เลยนะครับลังเลว่าจะผสมดีไหมหรือว่าเก็บเผื่อมีดูดเลือดกระเด็นมาบ้านเราอีกสักอันนะฮะและอย่างที่บอกก็คือกระจายดาเมจฮะดาเมจตัว Shadow Caller เราโอเวอร์แล้วนะครับใส่ Teleport Dagger ไปให้ตัว Lord of Sand นะได้สตันนะครับแต่เป็นสตันที่โง่มากเมื่อสักครู่เนี่ยฮะไล่ตีเมจแบบยับๆนะครับผมโอเค Shadow Caller ขั้น3นะครับก็โลหาวาวุเสกว่างั้นเถอะอ่ะวาวุเสกมาใช้ไข่ทำขั้น3ไปเลยเรียบร้อยฟูลทีมครับคือฟูจะไม่รู้จะฟูยังไงแล้วนะฮะตานี้คือไอเทมมันเวอร์มากนะฮะก็ผสมดูดเลือดอีกอันนึงคือของมันเยอะจริงนะฮะแกมาด่วนคือด้วยความว่ามีเจ็ดไปมีบัฟกันเวทนะครับคือมันง่ายเลยนะครับตานี้เพราะว่าแอดเราไอเทมเวอร์ด้วย3ดาวเราเยอะด้วยนะอย่างที่เห็นครับแอดว่าไม่ใช่ว่ามันอ่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโดนแย่งเล่นจากขนนกก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยไม่ดีคือขนนกมันชัวร์กว่าว่ากันเถอะคือแอดเนี่ยเล่นลูสตีกแล้วมันสู้ขนนกไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเล่นแอดวินสติกมันก็ไม่ชัวร์อีกนะครับผมเขาก็เลยไม่นิยมเล่นกันไปเล่นขนนกกันหมดนะฮะแล้วคนที่แบบอยากจะเล่นแอดอย่างที่บอกก็คือดันไปโดนขนนกยังเล่นด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแอดก็ยังคงเก่งอยู่นะครับอ่ะโอเคลากันไปก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินนะฮะก็พยายามลงคลิปอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ